ขอชิมน้ำก่อนนะเขาบอกว่าน้ำเลยจำไม่ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นใบของใบกัญชานะคะทุกคนพุดดิ้งอร่อยหยุดกินไม่ได้แล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะคะเธอจะพาเขาไปกินอะไรกัญชาตอนนี้ถูกกฎหมายยังบางคนสงสัยถูกกฎหมายแล้วทุกคนเราก็เลยจะพามากินกัญชาจ้าบอกว่าที่กินได้เนี่ยทุกส่วนยกเว้นดอกเธอลองอะไรมาแล้วนะน้ำกัญชาใช่ไหมชาเขาลองชาผสมกัญชาออริจินอล 100% มาแล้วก็คือว่าทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โคราชก็คือออยอ่ะจริงออยอยากไปกินไหลตั้งแต่ช่วงที่เขาออกกระแสมาแรกแล้วแหละแต่ว่านั้นคืออยู่ที่กาญจนบุรีเนาะเธอเนาะตอนนี้เราอยู่ที่โคราชไงแล้วเรารู้มาว่าโคราชอ่ะมีอยู่2 ร้านที่เขามีเมนูกัญชาลงเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะไปลองเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านอาหารเลยที่ร้านเนี้ยมีเมนูกัญชาด้วยเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยากกินเนี่ยอยากรู้ว่ากัญชาเนี่ยที่มันผิดกฎหมายมันเป็นยังไงนั่นแหละเดี๋ยวเราเดินทางไปกินกัญชากันในใจแกมีกันในใจเรามีเธอนะขอชิมน้ำก่อนนะคะเขาบอกว่าน้ำเลยจำไม่ได้เหมือนกันสั่งมานะคะออกก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเมนูกะเพราเนื้อนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้มยำไก่โคราชนะคะแล้วก็จะมีใบไม่รู้ใบมันอยู่ตรงไหนมันน่าจะละลายหมดไปแล้วแหละส่วนตัวนี้จะเป็นเมนูพุดดิ้งอร่อยจะเป็นใบของใบกัญชานะคะทุกคนอันนี้จะเป็นใบอ่อนใบเล็กเนาะไม่มีรสชาติแต่ว่ากินแล้วรู้สึกตาแจ้งเดี๋ยวจะมาลองกินเมนูกะเพราก่อนต้มยำอะอร่อยคือในเมนูอาหารนะว่าเขาอาจจะเจือของกัญชาไม่ได้เยอะมากมีกะเพราคือมันไม่ได้ร้อนอะไรนะมันเผ็ดอะมันมีความเผ็ดร้อนด้วยเดี๋ยวเราจะลองกินพุดดิ้งเห็นเนื้อเขาปะชิมพุดดิ้งอร่อยพุดดิ้งอร่อยหยุดกินไม่ได้แล้วหนูจะถามว่ามันกินยังไงอะคะมันชงเหมือนใส่น้ำร้อนธรรมดาทานเหมือนชาธรรมดาเลยค่ะสำหรับขอบคุณเหมือนกันด้วยการผ่อนคลายช่วยในพักผ่อนแบบช่วยให้นอนหลับเต็มที่แล้วทำให้อารมณ์ดีค่ะแก้ปวดเมื่อยตอนนี้เราก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นแบบสมุนไพรไปชงแวบทุกคนเมื่อกี้นะคะเราก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่สามารถพูดความรู้สึกตรงนั้นได้เพราะว่าเจ้าของร้านก็คือเดินไปเดินมาเอาความรู้สึกของเรานะความรู้สึกของออยนะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเฉยๆเพราะว่าน่าจะเพราะปริมาณที่เขาผสมในอาหารน่ะเขาผสมได้ปริมาณที่น้อยเท่าที่ถามเขานะเขาบอกว่ากินได้วันละ4-5 ใบประมาณนี้แม้แต่น้ำหรือว่าแม้แต่พุดดิ้งทุกคนมันไม่ได้เป็นกัญชาหรือว่าเป็นอะไร 100% ไงมันเป็นการเจือจางซึ่งการเจือจางนะที่เรากินมาเมื่อกี้ออยรู้สึกเฉยๆมีแบบรู้สึกตาแจ้งนิดหน่อยจริงๆไม่ได้เหมือนกินกาแฟที่แบบกินแล้วตาแจ้งเลยอะไรเงี้ยเราไม่รู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าเท่าที่ลองถาม
มืดเลยเอาความรู้สึกนะความรู้สึกของยโออ่ะมันไปกินน้ำเป็นน้ำแบบ 100% อยู่ที่กรุงเทพมาความรู้สึกเป็นยังไงที่กิน 100% อยู่กรุงเทพอ่ะอ๋อถ้ากินแล้วมึนน่ะก็คือจะรู้สึกเลยว่ามันใช่แต่ว่าเมื่อกี้กินแล้วเธอรู้สึกยังไงปะเฉยเพราะว่าแล้วมันเจอจางเยอะร้านเขาอ่ะต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นนะเขาถึงจะมาเปิดเป็นร้านอาหารหรือว่าร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาได้ยังมีข่าวแล้วยังมีบางคนที่เขาไม่รู้เขาก็จะคิดว่าเออมันผิดกฎหมายอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆมันถูกกฎหมายแล้วอันนี้ลองไปอ่านดูนะคะเขาขอแล้วว่ากัญชาถูกกฎหมายให้นำมาสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารหรือว่าเป็นเครื่องดื่มได้แต่ว่าใช้ในส่วนของใบนะจะได้รู้กันแล้วก็คงไม่มีคอมเมนต์มาโพสใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะว่าผิดกฎหมายหรืออะไรยังไงนะคะตั้งสติแล้วก็ไปเสิร์ช YouTube เอ้ยไปเสิร์ช Google ก่อนค่ะว่ามันถูกกฎหมายแล้วนะคะอย่ามามีดราม่าใต้คลิปวิดีโอนี้ของเจ้นะแล้วก็มาพูดในส่วนของการเป็นยูทูบเบอร์ในการรีวิวสายแดกนะคะเขาเรียกว่าสายเขียวเออกันจะเรียกว่าสายเขียวเนาะแล้วสายเหลืองคืออะไรสายเหลืองคนละเรื่องโอเคเล่นมุกแล้วหนึ่งกรุ๊ปทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดทุกคนเห็นนะคะก็จะเห็นแหละแต่โอไม่แน่ใจว่าจะไปโอจะสั่งมาอีกหรือเปล่านะเป็นอีกร้านหนึ่งของโคราชที่เขาไปทำเป็นเขาเรียกว่าคาเฟ่ทุกคนซึ่งเขาจำหน่ายพวกเมนูเครื่องดื่มแต่ว่ามีส่วนผสมของกัญชานะคะนั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูนะคะถ้าเกิดไปซื้อมากินอีกก็ได้เห็นแต่ถ้าไม่ไปก็คือจบแค่ตรงนี้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าจ้า Yeah.